สวัสดีทุกท่านนะคะโอเคค่ะก็เวลาอันสมควรแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ NVK Webinar นะคะสำหรับปีนี้นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็หัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ2024นะคะ Engineers Product Recap นะคะก็เป็นการนะคะอธิบายภาพของ Product Engineer กันอีกทีนะคะซึ่งหลายท่านน่าทราบอยู่แล้วว่า Product เราเนี่ยจะมีในส่วนของโซลูชันที่เป็น Cloud นะคะแล้วก็เป็น Fit นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมาเคลียร์ภาพกันว่าเราควรจะเลือกใช้นะคะโซลูชันไหนนะคะที่จะเหมาะสมที่สุดนะคะสำหรับ Cloud และ Fit นะคะรวมไปถึงการดีไซน์โซลูชันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Line Product ปัจจุบันนะคะที่เรามีอยู่นะคะและก็ในส่วนของ Product Highlight นะคะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีตัวโชว์ตัว Product ใหม่ด้วยนะคะเป็นโชว์เคสเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกท่านนะคะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะแล้วก็สำหรับ Agenda นะคะ Agenda ในวันนี้นะคะจะมีปรับนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจาก Solution Design ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ New Product Update นะคะแล้วก็จะเป็น2024 Engineer Product Highlight นะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็น Q&A นะคะสปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นคุณกฤษณะเผ่าหอมนะคะ Product Manager นะคะเราก็จะเป็นคุณปัญญาวัฒน์วิภาวัฒนะนะคะก็จะเป็น Product Specialist นะคะสำหรับ Engineers เลยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะเชิญตั้งค่ะท่านที่สักครู่โทษทีค่ะท่านที่มีคำถามนะคะสามารถฝากไว้ในช่องแชทนะคะหรือจะยกมือถามในช่วง Q&A ได้เลยนะคะแล้วก็สไลด์พรีเซนเทชันเนี่ยเปิ้ลใส่ไว้ในช่องแชทให้แล้วนะคะแล้วก็เปิ้ลมีส่งให้ทางอีเมลแล้วนะคะก็ถ้าใครไม่ได้เนี่ยแจ้งเข้ามาในช่องแชทได้อีกทีเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดการส่งให้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบินาร์นะครับของ Engineers นะครับประจำปี2024นะครับก็วันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ Engineers เนี่ยมี Product อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเรามีอะไรบ้างนะครับที่จะมาอัปเดตแล้วก็มาให้ลูกค้าของเรานะครับได้เลือกใช้งานบ้าง นะครับเสียงชัดเจนนะครับรีขออภัยนิดนึงโอเคนะครับเราจะเริ่มจากตัวในส่วนของ System Architecture นะครับตัว Engineers เนี่ยในปีนี้นะครับจริงๆเนี่ย Solution ทั้งหมดเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลายๆท่านก็พอที่จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบการใช้งานใน Solution ในแบบไหนได้บ้างนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากตัวซีรีส์ของ Engineer Fit นะครับซิสเต็มผ่านตัว Cloud ชื่อว่า Fit Express นะครับลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้น Cloud บน Fit Express นะครับในการคอนโทรลนะครับเราสามารถที่จะมี
Access Point แล้วก็ Switch ในการ Control เนี่ยอยู่ภายใต้ FedEx Place ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับสำหรับกลุ่มที่มีขนาดที่มีจำนวนของอุปกรณ์ที่ไม่สูงมากนะครับเราสามารถที่จะใช้ FedEx Place ที่เป็น Cloud ในการ Control อุปกรณ์ได้เลยนะครับกลุ่มต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มของการใช้ฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์นะครับที่ชื่อว่า Fit Controller นะครับตัว Fit เองเนี่ยเขามีซิสเต็มให้เราเลือกใช้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายยืดหยุ่นกับงานนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัว Fit Controller เนี่ยในการคอนโทรลอุปกรณ์นะครับในกรณีที่มีจำนวนที่มากกว่าที่ Fit Express เนี่ยเขารองรับนะครับเราเอาฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยวางไว้ในไซต์ของลูกค้าเลยนะครับจากนั้นก็คอนโทรลกลุ่มที่เป็น Access Point แล้วก็สวิตช์ที่อยู่ภายใต้เน็ตเวิร์กนั้นๆนะครับซึ่งเจ้าตัวเล็กๆเจ้า Fit Controller เนี่ยรองรับตัวอุปกรณ์อยู่ที่100นะครับ100 AP และสวิตช์นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการออกแบบแล้วก็การเลือกที่จะนำไปใช้งานนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับกลุ่มนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานเจ้าตัว Easy Master นะครับที่เอาซอฟต์แวร์ Easy Master ไปลงไว้ใน PC นะครับหรือว่าจะเอาไปคลื่นที่เป็น Private Cloud แล้วก็คอนโทรลตัว Access Point ในกรณีที่ให้บริการ AP เยอะๆนะครับมี APหลากหลายพันตัวนะครับในการที่จะต้องดูแลให้บริการลูกค้านะครับเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Virtual Fit Controller Software นี่นะครับไปติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับฟรีนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ตัว AP เนี่ยปลั๊กหลังเราเตอร์ของผู้ให้บริการนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับกลับมามอนิเตอร์แล้วก็ configuration ผ่านตัว Virtual Fit Controller Software ได้เลยนะครับอันนี้เป็น System Architecture ของ Engineered Fit นะครับภาพนี้จะสรุปทุกอย่างในปีนี้นะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับต่อมาครับกลุ่มที่ใช้งานในลักษณะที่มีจำนวน Access Point เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องไปติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ยุ่งยากนะครับเราสามารถที่จะใช้ System ที่เป็น System ตรงกลางนะครับซึ่งเป็น Public Cloud จากทาง Engineers นะครับพี่แค่ซื้ออุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Gatewayนะครับสวิตช์หรือว่า Access Point ที่เป็นในกลุ่มของที่เป็นซีรีส์ที่เป็น Engineers Cloud นะครับจากนั้นก็เข้าที่การจัดการนะครับจะเป็นผ่าน Mobile Application ก็ได้นะครับหรือจะผ่านตัวเว็บ CUI นะครับในการ Control ตัว Access Point สวิตช์หรือว่า Gateway ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง Solution นะครับซึ่งเป็น Solution ที่Freeไลเซนส์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน device เลยนะครับสำหรับ Engineers Cloud นะครับเขาจะมีในส่วนของ subscription สำหรับฟีเจอร์เท่านั้นนะครับในกรณีที่พี่ใช้ฟีเจอร์ที่พิเศษต่างๆนะครับก็จะมีการเก็บเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในกรณีที่แค่เพียงมอนิเตอร์คอนฟิกอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็น system ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวEngineers นะครับในปีนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะแบ่ง solution segmentation ได้นะครับว่าเราควรจะใช้งานอะไรกับอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็น DIY นะครับเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นบ้านพักต่างๆนะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะดูแลเองนะครับสามารถใช้ Fit Express นะครับซึ่งเป็น Cloud เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น Public Cloud นะครับขออนุญาตพูดให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่า Fit Express นี่คือ Public Cloud นะครับแต่ว่าในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยจะมีในเรื่องของฟีเจอร์ที่น้อยกว่าตัว Engineers Cloud นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนอุปกรณ์แล้วก็ device ในการใช้งานนะครับ30 device เนี่ยหมายถึงตัว AP แล้วก็สวิตนะครับภายใต้เน็ตเวิร์กที่พี่ต้องการที่จะคอนโทรลดังนั้นเนี่ยหมายความว่า1 account ในการใช้งานเจ้าตัว Fit Express เนี่ยพี่สามารถที่จะมีอุปกรณ์ในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็น AP แล้วก็สวิตช์ในการคอนโทรลเนี่ยได้สูงสุดถึง240ตัวเลยทีเดียวนะครับจริงๆก็ค่อนข้างที่จะ
เยอะนะครับแล้วก็เป็นในกลุ่มที่เป็น small business มีหลายๆสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเจ้าตัว Fit Express เป็นอย่างมากนะครับต่อมาเป็นกลุ่มของ Fit Controller นะครับจะมีการใช้ตัว on premise นะครับก็คือเอาฮาร์ดแวร์เนี่ยไปวางไว้ในที่ local site ของลูกค้าเลยนะครับอาจจะเป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กก็ที่ไม่เกิน100 device นะครับก็คือ AP กับสวิตช์รวมกันเนี่ยไม่เกิน100ตัวเนี่ยสามารถที่จะใช้โซลูชันนี้ได้เลยนะครับก็เอาเจ้าอุปกรณ์เนี่ยไปติดตั้งไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลมอนิเตอร์นะครับผ่านเจ้าตัว IP ของเจ้าตัว Fit Controller เนี่ยได้เลยนะครับซึ่งในกรณีที่เราอยู่จากข้างนอกนะครับเราสามารถที่จะใช้ Fit Controller เนี่ยไปรีจิสเตอร์ไว้บน Fit Express นะครับฟังดูเหมือนค่อนข้างจะวิทำไมมันดูยุ่งยากจริงๆไม่ยากนะครับเราเอา Serial Number นะครับของ Fit Con เนี่ยไปแอดไว้บน Fit Express นะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ Tunnel จาก Fit Express เนี่ยวิ่งมาที่ Fit Controller นะครับในแต่ละ Local ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวFit Controller นะครับรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ในการออกแบบเนี่ยในกรณีที่จำนวนมันมีอุปกรณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับการทำงานมาเป็น Fit Controller ได้นะครับต่อมาเจ้าตัวซอฟต์แวร์ Virtual Fit Controller นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับกลุ่มที่มีการที่เคยใช้งานเจ้าตัว Easy Master เองก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับการออกแบบโซลูชันในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการซะย่อมย่อมนะครับเป็นผู้ให้บริการย่อมย่อมละกันผมใช้คำนี้ละกันนะครับในการดูแลนะครับแล้วก็มอนิเตอร์รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงคอนฟิกดูแลลูกค้าต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็ใช้เจ้าตัว Virtual Fit Controller เนี่ยไปติดตั้งนะครับอาจจะเป็น Public Cloud นะครับหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในของลูกค้าเองนะครับตัวนี้รองรับได้สูงสุดถึง 5,000 device เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าซอฟต์แวร์ฟรีนะครับติดตั้งง่ายนะครับเป็นสคริปต์รันบน Docker นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มของการใช้งานเจ้าตัว Engineer's Cloud นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เคยใช้งานแล้วก็ติดใจกับฟีเจอร์ที่เสียเงินด้วยแล้วก็มีนะครับอย่างเช่นต้องการรีพอร์ตในการรับส่งทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนนะครับก็คงจะต้องหนีไม่พ้นฟีเจอร์ที่มีอยู่บน Engineer's Cloud นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้รองรับได้ไม่จำกัดจำนวน Access Point เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็เป็น Solution Segmentation ของ Engineer ในปีนี้ทั้งหมดนะครับต่อมาทีนี้ผมขออนุญาตลงไปในส่วนของตัว Line Product บ้างนะครับว่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเจ้าตัว Engineer's Cloud กับ Engineer Fit เนี่ยนอกจากในเรื่องของจำนวนที่มารองรับอุปกรณ์แล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะครับที่เราจะช่วยในที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับขออนุญาตแบ่งกล่องนะครับออกเป็น2กล่องนะครับเป็น Product by Technology นะครับเจ้าตัวกล่องด้านซ้ายนะครับ Engineer's Cloud นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างที่จะมี product ที่ครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับทุกๆตลาดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังคงมีความต้องการในเรื่องของราคานะครับเรามี Wi-Fi 5นะครับที่แข่งขันในเรื่องราคานะครับ Wi-Fi 6E นะครับ Wi-Fi 7นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็มีมารองรับกับตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือในกลุ่มที่เป็น Wallpage Access Pointนะครับในกลุ่มที่เป็นโรงแรมนะครับหรือกลุ่มที่ต้องการติดตัว Access Point เนี่ยภายในห้องนะครับภายในห้องพักเพื่อที่จะลดการอินเตอร์เฟียร์ของสัญญาณแล้วก็ได้ Coverage ที่ดีขึ้นนะครับก็จะมองมาในกลุ่มของที่เป็น Wallpage Access Point ในกลุ่ม Switch ก็เช่นกันครับ Engineer's Cloud เองนะครับมีกลุ่มที่เป็น Multi Gig Switch Aggregate นะครับแล้วก็ Switch ในกลุ่มที่เป็นการใช้งานเกี่ยวกับพวกกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ extender switch นะครับเป็นการขยายทั้งไฟแล้วก็ data นะครับไปยังจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ให้ดูในส่วนของ product highlight อีกทีนึงนะครับก็มีมารองรับทั้งหมดในกลุ่มที่เป็น engineer's cloud
นะครับทีนี้ในส่วนของฟิตเนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างนะครับอินจิเนียร์ฟิตเนี่ยสตาร์ทที่ Wi-Fi 6เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันนะครับก็เสิร์ฟให้พี่ๆได้เลือกใช้ได้เลยนะครับรวมไปถึงสวิตช์นะครับก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นกิกะบิตสวิตช์ทั้งหมดนะครับเนี่ยสำหรับเอาไปทำเป็น Asset Switch นะครับเป็นกิกะบิต POE ทุกรุ่นนะครับสำหรับ Engineer Fit ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตลาดนะครับหรือว่าในส่วนของ Product ที่แบ่งตามเทคโนโลยีเนี่ยพี่น่าจะมีภาพในใจแล้วนะครับว่าควรจะต้องเลือก Product ไหนเพื่อที่จะเข้ากับงานไหนบ้างนะครับต่อมานะครับขออนุญาตเริ่มจากตัว Product ในกลุ่มของ Engineers Cloud ก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมอธิบายไปว่าเรามี Gateway นะครับทั้งกลุ่มที่เป็น Fit แล้วก็กลุ่มที่เป็น Cloud Series นะครับ Cloud Series เนี่ยก็ Solution ของ Cloud Series เนี่ยเขาจะเรียกว่า SD-WAN Gateway Solution นะครับเขาก็เริ่มจากตัว Product ที่เล็กที่สุดนะครับก็จะเป็น ESG 510นะครับสำหรับที่เป็นเกตเวย์นะครับมาพร้อมกับพอร์ต 2.5 กิกนะครับแล้วก็คาเทิบสเปคขึ้นไปนะครับความแตกต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ CPU Memory นะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับว่าตัวไหนควรจะวางในลักษณะที่เป็นเฮดควอเตอร์หรือว่าตัวไหนเหมาะกับที่จะเป็นในลักษณะที่เป็นสาขาทูพุตที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลงในเรื่องดีเทลลึกๆกันอีกทีนึงในอาจจะเป็นเว็บบินาร์ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมเอารายโปรดักต์มาให้ดูก่อนว่า Engineers ในกลุ่มที่เป็น SD-WAN Gateway เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Key feature ที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับตัว SD-WAN Gateway เนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการทำโหลดบาลานซ์แล้วก็ failover นะครับกรณีที่พี่มีลิงก์และต้องการวางเจ้าตัว SD-WAN Gateway เป็นgateway นะครับก็สามารถที่จะทำลิงก์ในลักษณะที่เป็นโหลดบาลานซ์หรือว่าเฟลโอเวอร์รวมไปถึงซัพพอร์ตตัว USB ดองเกิลนะครับสำหรับทำเป็นแบ็กอัพอีกอันนึงสำหรับเป็นซิมนะครับในการทำในกรณีที่เฟลโอเวอร์หนึ่งสองแล้วค่อยมาเป็นสามแวนนะครับแวนที่สามอาจจะเป็นเฟลโอเวอร์ที่ตัวโมบาย USB ดองเกิลก็สามารถทำได้ฟีเจอร์ต่อมาครับก็เรื่องของการทำAutoMesh VPN นะครับซึ่งคอนเซปต์ของการเชื่อม VPN ในกลุ่มที่เป็น Cloud Series เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแทบจะลืมเรื่องของการคอนฟิกที่ยุ่งยากไปได้เลยนะครับพี่ๆแค่ enable การใช้งานนะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะใช้ในลักษณะที่เป็นHub นะครับก็คือหรือเป็น Spoke นะครับในการใช้งานสำหรับสาขานะครับจะให้ data เนี่ยวิ่งถึงกันทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะให้จากแค่สาขาวิ่งมาที่ HQ ก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็มีลักษณะที่มี Stateful นะครับเป็น Firewall ย่อมๆนะครับต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าตัว Product เองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Firewall ถ้าเทียบกันกับกลุ่มที่เป็น Firewall จัดๆนะครับพี่ๆอาจจะต้องมี Firewall เดิมอยู่แล้วหรือออกแบบแล้วก็ควรจะต้องมี Firewall ในระดับที่เป็น Enterprise Grade ในกรณีที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงนะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นแต่ถามว่าตัว product เองมีไหมมีนะครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะไม่ได้ทำงานได้เชี่ยวชาญในระดับที่เป็น product ของ Firewall ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น key feature ต่างๆนะครับว่า product เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่าง use case ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าถ้าเราเอาเจ้าตัว ESG เนี่ยไปวางเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายๆภาพนะครับ use case ที่ทำก็จะเป็น site to site VPN นะครับเราคงหนีไม่พ้นการทำงานในลักษณะที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็ data นะครับวิ่งมาที่ HQ นะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยเราจะมีการทำ VPN tunnel หากันทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถเชื่อมถึงกันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้สิทธิ์ของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Staff ผ่านทาง VPN นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น Guest ออกอินเทอร์เน็ต Break out ออกไปได้เลยนะครับไม่ได้วิ่งมายัง HQ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะเคลียร์อยู่แล้ว
นะครับลิงก์แรกอาจจะเป็นเมนแบ็กเมนไว้นะครับแล้วก็ลิงก์ที่สองเป็นเซลูล่าหรือสามเป็นเซลูล่าก็ขึ้นอยู่กับการที่จะคอนฟิกแล้วก็เลือกเปิดใช้งานเจ้าตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น use case ในการนำไปใช้งานเจ้าตัว Site to Site VPN นะครับต่อมาในกลุ่มของตัว Access Point Product บ้างนะครับอย่างที่เราเห็นไปในตารางนะครับว่า Engineers Cloud เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมี Product ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็น Wallpage นะครับรวมไปถึง Wi-Fi 7ที่เพิ่งมาใหม่นะครับนี่ผมก็มีProduct Highlight เพื่อให้เห็นความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเจ้าตัว Product ใหม่เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Wi-Fi 7นะครับโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาในประเทศนะครับแต่ว่าเรามีการเปิดพรีออเดอร์แล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะเป็น ECW 526นะครับเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ในกลุ่มที่เป็น2คูณ2นะครับคำว่าไตรแบนด์เนี่ยก็คือมันมีการใช้งานทั้งคลื่นที่เป็น 2.45 แล้วก็6กิกะเฮิรตซ์นะครับเขาเลยเรียกว่ามันเรียกว่าไตรแบนด์นะครับความแตกต่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับ Wi-Fi 6เนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีแต่คำว่าดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบนด์วิดต์ที่มากกว่าถึง2เท่าในคลื่น6กิกะเฮิรตซ์นะครับเนี่ยรวมไปถึงการใช้งานต่างๆนะครับอุปกรณ์เนี่ยยังคงสามารถที่จะใช้งานรองรับได้หมดนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Access Point เองเนี่ยก็ให้บริการเซอร์วิสทั้งที่เป็น 2.45 นะครับแล้วก็กลุ่มไคลเอนท์ที่รองรับเครื่องที่เป็น6กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถใช้งานได้นะครับมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น10กิกพอร์ตนะครับ1พอร์ตเลยนะครับเรียกได้ว่าการนำไปใช้งานในการที่จะรองรับมีเดียต่างๆหรือว่าทรูพุตที่ต้องการความเร็วสูงๆนะครับมีเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทั้งหมดของตัวไลน์โปรดักต์นี้นะครับจะคอนโทรลผ่านตัวซิสเต็มของ Engineers Cloud ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ของ ECW 526นะครับท่านไหนที่สนใจผมแนะนำว่าลองติดต่อดูนะครับเซลล์ NVK ทุกท่านนะครับพร้อมที่จะมีข้อมูลให้สำหรับตัวโปรดักต์ตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่เป็น Wi-Fi 7เหมือนกันนะครับวันนี้ที่ขออนุญาตนำเสนอ จะเป็น ECW 536นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ4คูณ4นะครับเรียกได้ว่าเป็นไตรแบนด์แบบ4เสานะครับเป็นอะเทนนาที่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษมากขึ้นกว่าเจ้าตัว526นะครับโดยมีพอร์ตอัพลิงที่เป็น10กิก2พอร์ตนะครับแล้วก็ทำให้ทรูพุตเนี่ยเราสามารถที่จะทำ Data Rate ได้สูงขึ้นถึง20กิกเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างแล้วก็ความได้เปรียบของเจ้าตัว Wi-Fi 7นะครับก็ค่อยๆตามเทคโนโลยีไปครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็บางครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ด้วยซ้ำนะครับทีนี้ในกลุ่มของ Outdoor Access Point บ้างนะครับ Outdoor Access Point ก็มีให้เลือกครับว่าจะใช้ในกลุ่มไหนบ้างนะครับตอนนี้มี Wi-Fi 5 6นะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi 6ที่เป็นในกลุ่มที่เป็น4เสานะครับก็เพื่อรองรับทรูพุตที่เยอะขึ้นนะครับสำหรับตัว Cloud ที่เป็น Outdoor Product นะครับต่อมาในกลุ่มของสวิตช์นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเจ้าตัวสวิตช์ของ Cloud เนี่ยตอนนี้มีเรียกได้ว่าครอบคลุมกับทุกตลาดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าความต้องการจะเป็นในกลุ่มไหนนะครับขอให้โฟกัสตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัว Extender ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับจริงๆกลุ่มนี้อาจจะเหมาะกับกลุ่มที่เป็น Small Business Home Use ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับมันเป็นการขยายจุดติดนะครับผมจะมีไฮไลท์ให้ดูว่ามันจะเอาไปใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างนะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจด้วย1เรื่องราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็การใช้งานที่ดีนะครับสำหรับการเอาไปขยายจุดต่างๆของ POE นะครับก็ถือว่าน่าสนใจกลุ่มสวิตช์ของ Cloud นะครับก็ยังคงเป็นกิกะบิตสวิตช์ทั้งหมดนะครับใน
หน้าสไลด์พรีเซนต์นี้นะครับแต่ว่านอกจากจะมีในส่วนของที่เป็นกิกะบิตแล้วนะครับก็ยังมีมัลติกิกอาร์กิเกตเดี๋ยวมีให้ดูต่ออันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Product Highlight ให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องนิดนึงนะครับพอดีมีตัวผมไม่แน่ใจว่ากล้องทำงานไหมสักครู่นะครับขึ้นไหมตึ๊ดตึ๊ดโอเคเดี๋ยวเอากล้องพี่ตุ้ยก็ได้ครับเดี๋ยวรบกวนพี่ตุ้ยถือให้นิดนึงนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่าตัวเจ้าตัว Product เองนะครับเจ้าตัว Extender เนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับการเอาไปใช้ในลักษณะไหนได้บ้างนะครับปกติแล้วนะครับขออนุญาตดูจากรูปทางด้านขวามือเริ่มก่อนแล้วกันนะครับปกติเรามี PoE Switch อยู่นะครับเราก็ต้องเดิน Sourcing เนี่ยวิ่งไปยัง IPv4 แล้วกันนะครับจากในภาพเนี่ยเราต้องการที่จะส่งไฟเนี่ยไปยังโทรศัพท์ในแต่ละจุดนะครับในแต่ละโต๊ะเนี่ยทั้งหมดจำนวน3โต๊ะเท่ากับว่าเราต้องเดินสายเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นระยะ20เมตรละกันนะครับเราต้องเดินสายแคท6นะครับเพื่อวิ่งไปยัง IPv4 ต่างๆเนี่ยจำนวนถึง3เส้นนะครับเจ้า Extender เนี่ยจะมาช่วยลดในเรื่องของการความซับซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดระเบียบสายที่มันสวยงามแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเดิน Power Source เนี่ยวิ่งเข้าไปที่เจ้าตัว Extender Switch นะครับจากนั้นก็เราก็ใช้วิธีการเป็นสายที่มีขนาดที่สั้นลงนะครับจ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทางนะครับในภาพนี้ก็คือตัว IPv4 นะครับจะเห็นว่าตัว Product เองเนี่ยจะไม่ได้มีตัว power connector เลยนะครับก็คือไม่มี adapter power เลยนะครับ power เนี่ยจะถูก push เข้าไปผ่านเจ้าตัว PoE in นะครับจากนั้นก็สามารถที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการได้นะครับ use case ที่2ครับในกรณีที่ power source ของเราเนี่ยเป็นสวิตช์ที่สามารถส่งไฟได้จำนวนเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ AF หรือ AT นะครับเป็น PD นะครับได้สูงสุดถึง60หรือ90วัตต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปยังเจ้าตัว extender ต่างๆแล้วก็ extender ก็จะไปขยายนะครับไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้อีกนะครับเรียกได้ว่าลดในเรื่องของการเดินสายต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์แล้วก็ยูสเคสในการนำเจ้าตัวนี้ไปใช้งานนะครับต่อมาครับในรูปขวานะครับบนสไลด์นะครับเราสามารถที่จะ extend ได้ในระยะสายนะครับซึ่งก็ปกติเนี่ยเราก็จะเดินกันในระดับสายแลนเนี่ยไม่เกิน100เมตรอยู่ละนะครับเราสามารถส่งซอฟต์ PoE ไปยัง extend นะครับเราจะจาก extend เนี่ยวิ่งไปยังตู้สาขาที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโพลอะไรก็ได้นะครับที่เรามีอยู่นะครับเอาเจ้าตัวนี้ไปติดตั้งนะครับขนาดค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานอันนี้ผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับต่อมาในกลุ่มของสวิตช์อื่นๆนะครับในปีนี้นอกจาก Extender แล้วนะครับ Gigabit แล้วเราก็มี Aggregate Switch นะครับลักษณะที่เป็นไฟเบอร์12พอร์ต SFP นะครับ สำหรับการที่จะทำวางในลักษณะที่เป็นส่งไปยังไฟเบอร์ต่างๆนะครับมีมัลติกิกให้เลือกใช้นะครับเป็นมัลติกิกในรูปแบบที่มี PoE แล้วก็ไม่มี PoE ก็มีให้เลือกนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกๆตลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวสวิตช์ของ Engineer's Cloudต่อมานะครับEngineer Fit เองก็มีเกตเวย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ตุ้ยเปิดกล้องให้นิดนึงพอดีกล้องผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เป็นอะไรไม่ทำงานนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะครับเป็น Engineer Fit Gateway นะครับ XG60 นะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้นี่สำหรับตลาดในกลุ่มที่เป็น Small Business หรือใครที่กำลังมองหา
เจ้าตัวเกตเวย์ราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ยังคงประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานทำโหลดบาลานซ์เฟลโอเวอร์นะครับสามารถเลือกเกตเวย์ของ Engineered Fit ไปใช้งานได้นะครับซิสเต็มเนี่ย พี่สามารถเอาขึ้น Fit Express แล้วก็มอนิเตอร์การจัดการทั้งหมดเนี่ยผ่าน Fit Express ได้เลยนะครับอุปกรณ์มาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น Gigabit PoE 1พอร์ตนะครับแล้วก็4พอร์ตที่เหลือจะเป็น Gigabit ทั้งหมดนะครับ Recommend ของจำนวน client เนี่ยในระดับที่ไม่เกิน100 client นะครับสามารถที่จะใช้งานได้สบายๆเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับ CPU Dual Core นะครับ แล้วก็มีพอร์ต SFP 1พอร์ตนะครับสำหรับการที่จะรองรับตัวโมดูลไฟเบอร์นะครับแล้วก็สามารถทำลักษณะที่เป็นโหลดบาลานซ์แล้วก็ failover ผ่าน USB ดองเกิลอันนี้ยังคงรองรับเหมือนรุ่นที่เขาทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันก็คือเรื่องของ management ต้องไปทำงานบน Fit Express เท่านั้นนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็น Engineered Fit นะครับทีนี้ในกลุ่มของ Fit AP บ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในกลุ่มของ Fit AP เนี่ยในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าตอบสนองกับตลาดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับด้วยเรื่องของราคาที่มีการปรับใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้พี่ตุ้ยในช่วงผ่าสุดท้ายนะครับที่เป็นท้ายให้พี่ตุ้ยมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้ Engineered Fit เนี่ยถึงแม้จะมีรุ่นน้อยกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าในปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับด้วยเรื่องของราคาที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับโปรดักที่พร้อมจำหน่ายเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวในเรื่องของราคาในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของ EWS 356 Fit นะครับเป็นกลุ่มที่เป็น AX 2x2 นะครับแล้วก็ในมือที่พี่ตุ้ยถืออยู่นะครับจะเป็น EWS 276 Fit นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่อีกตัวนึงนะครับเป็น AX ที่ 3,006 นะครับเป็นกลุ่มที่เป็น 4x4 นะครับเรียกได้ว่า การที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้งานมากๆเนี่ยแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยังเหมือนที่ยังคงดีอยู่นะครับก็แนะนำให้เลือกรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะตอบสนองกับราคาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็วัสดุดีนะครับไม่ได้ลดเกรดวัสดุนะครับตัวนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นคีย์แล้วก็ไฮไลท์ของตัวโปรดักต์ในปีนี้นะครับสำหรับ2รุ่นนี้นอกจากนั้นเรามี850นะครับในกลุ่มที่เป็น outdoor นะครับก็เป็น outdoor wifi 6ของ engineers นะครับให้เลือกใช้งานกันนะครับในกลุ่มที่เป็นต้องการ outdoor ในส่วนของ switch นะครับในปีนี้น่าจะมี16เข้ามาช่วงกลางๆปีนะครับก็ส่วนที่เหลือในกลุ่มที่เป็นซีรีส์ Fit เนี่ยก็ยังคงเป็นสวิตช์ PoE ทั้งหมดนะครับ8พอร์ตแล้วก็24 48นะครับเป็น PoE สวิตช์ทั้งหมดนะครับในระดับ L2 Plus นะครับก็สามารถเลือกใช้ตามงานได้เลยนะครับแล้วก็ management ในกลุ่มที่เป็น on premise ก็คือเป็นฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์นะครับสามารถใช้ Fitcon นะครับเอาไปวางไว้ในไซต์ลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งไปใน system architecture ว่ามันออกแบบยังไงได้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับในช่วงต้นนะครับก็มีพร้อมจำหน่ายทั้งหมดนะครับสำหรับซีรีส์ที่เป็น Fit ในส่วนของ Orten use case นะครับจริงๆเนี่ยผมสรุปมาให้แล้วนะครับว่าถ้าเรามอง use case ในเรื่องของการ Orten นะครับจะใช้อะไรแบบไหนได้บ้างนะครับClick through ก็คือการทำ Captive Portal อย่างง่ายนะครับกดแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับถ้าพี่ใช้งานในกลุ่มที่เป็น Fit Express ก็สามารถใช้งานได้นะครับขออนุญาตไลฟ์สเกลตาม Solution ก่อนละกันนะครับหรือการนำเจ้าตัว Engineers Authentication ไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือจะใช้ในเรื่องของการ Add ตัว Username Password นะครับตัว Engineers เองเขามี Radius Cloud Radius ให้อยู่แล้วนะครับที่สามารถใช้อีเมลแล้วก็กำหนดพาสเวิร์ดของคนที่จะเข้าใช้งานนะครับก็เลือกได้เลยครับว่าจะใช้ในโซลูชันไหนนะครับทำวอชเชอร์เซอร์วิสนะครับลักษณะที่เป็นปริ้นคูปองนะครับอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ใน
ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับพิมพ์ตัว username password ไว้ในห้องเลยแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนทุกๆ3เดือน6เดือนตามความต้องการได้เลยนะครับสามารถกำหนดเรื่องของวันหมดอายุ speed ต่างๆนะครับอันนี้เราคอนโทรลบนซิสเต็มของ engineer ทั้งหมดอันนี้สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะไปออเทนด้วย 802.1x นะครับก็ซิสเต็มรองรับเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มี custom radius นะครับหรือต้องการที่จะมา integrate service สำหรับ solution พิเศษกับทาง NVK ผ่าน Portalista Cloud Platform นะครับเราก็มี management ที่รองรับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Fit Controller นะครับ Virtual Fit Con หรือว่า Engineers Cloud สามารถเลือกได้เลยแล้วกลุ่มสุดท้ายครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการในรูปแบบที่เป็น Single Sign-on นะครับ AD, LDAP, Google AD นะครับ Microsoft Azure AD ต่างๆนะครับก็ให้มองไปที่ Engineers Cloud นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบกับทุกตลาดในเรื่องของการนำเจ้าตัว Authent ไปใช้นะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยผมจะมาลงดีเทลให้นะครับมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ผ่าสุดท้ายครับผมขออนุญาตเชิญพี่ตุ้ยนะครับคุณกฤษณะแนะนำตัว Product Highlight ในปี2024ครับผมสวัสดีครับครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเอาเอนจิเนียร์ไปขายได้ง่ายๆเนาะก็โดยโปรดักต์เนี่ยภาพรวมทั้งหมดก็ทางคุณตั้มปัญญาวัฒน์เขาก็ได้แนะนำตัวโปรดักต์ลงดีเทลไปแล้วว่าในโซลูชันไม่ว่าจะเป็นฟิตไม่ว่าจะเป็นตัวคลาวด์เนี่ยมีอะไรบ้างโปรดักต์ก็เยอะอยู่นะครับยิ่งโดยเฉพาะตัวคลาวด์เนี่ยคือโปรดักต์ก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ทีนี้เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงนี้ก็คงเน้นเป็นเรื่องของราคาเป็นหลักเนาะราคาที่ค่อนข้างย่ำเยานะครับเราไปนำเสนอลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าก็น่าจะซื้อง่ายขายคล่องอันนี้ก็แนะนำเลยว่าเป็นตัว Engineer Fit นะครับเพราะว่ามันก็ออกแบบสำหรับพวก SME นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Home Use ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มธุรกิจที่แบบต้องการสินค้าราคาต่ำมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อยู่นะครับตัวฟิตเนี่ยถ้าผมมาไล่ดูตัวไฮไลท์ของปีนี้นะครับเขาก็จะมีเปิดตัวฟิตเกตเวย์เนาะตัวที่เป็น XD60 ก็เป็นเกตเวย์ที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงก็ลูกค้ามาล็อตแรกก็ลูกค้าก็จะของยังมาไม่ถึงเลยทางทีมเรายังไม่ได้เห็นลูกค้าสั่งไปละนะครับลูกค้ามาไกลจากเชียงใหม่แล้วก็ซื้อไปก็ค่อนข้างแฮปปี้ตัวนี้มันก็ทำพวกโหลดบาลานซ์ได้นะครับทำ VPN ได้นะครับมีไฟร์วอลล์บ้างนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่มันก็ทำงานคล้ายๆกับตัวคลาวด์เกตเวย์นั่นแหละเพียงแต่ว่าก็ลดทูบุตมานิดนึงให้สำหรับเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับตัวที่สินค้าตัวหลักที่จะไปใช้ต่อนะครับก็จะเป็นตัว Switch Extender นะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้มันไม่ต้องมีภาคจ่ายไฟให้มันเนาะมีเราอาจจะใช้สวิตช์ที่เป็นพวก AT จ่ายไฟให้มันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีก็จะเป็นพวก BT นะครับวัตต์สูงๆหน่อยนะครับแล้วก็โดยตัว product เนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่มีตัวที่สำหรับจ่ายไฟพร้อมถ้าเกิดว่าจะใช้เต็มพอร์ตเนาะ4พอร์ตหน่อยมันจะ engineer จะออกตัวพวก PD พวก power distributionออกมานะครับสำหรับจ่ายไฟให้พวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับตัว Fit AP นะครับ Fit AP เนี่ยบางคนก็มีแฟนๆเรียกร้องนะครับอยากจะใช้ Fit Solution นะครับแต่ว่าเอ๊ะบางทีมันขาดอยู่อย่างนึงขาด Warp Page นะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวดีล่วงหน้าไว้เลยนะครับเตรียมวางแผนได้เลยใกล้ๆนี้นะครับใกล้ๆนี้เดี๋ยวก็จะมาก็บอกราคาก็ย่อมยาวแน่นอนอาจจะตลาดแตกก็เพราะว่าตอนนี้356นะครับที่เราได้ปรับราคาใหม่เนาะ Engineer Fit 356ก็ถูกใจลูกค้าหลายท่านนะครับยอดจองเข้ามาถล่มทลายเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว Fit Wallpage นะครับ
ส่วนตัว NGS Cloud นะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มที่เป็น Midsize Business เนาะก็คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับกับเรื่องพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกตระกูลไลเซนส์โปรได้นะครับตัวนี้บอกอีกทั้งครั้งหนึ่งนะครับเขาตัวนี้มันมีให้ลองใช้ด้วยนะครับทดลองใช้ก็ฟังก์ชันโปรก็หมดฟังก์ชันโปรแล้วก็ยังใช้ฟังก์ชันปกติได้นะครับแต่ว่าหลายๆลูกค้าหลายๆท่านก็มีเอาไปใช้เหมือนกันในฟังก์ชันโปรนะครับตัวคลาวมันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวคิวนี้นะครับคิวหนึ่งนี่แหละตัว Wi-Fi 7นะครับก็จะออกมาเมื่อกี้ก็ตั้มก็พูดไปหน่อยนึงแล้วล่ะนะครับตัว Wi-Fi 7เนี่ยเรามีอยู่2รุ่นนะครับก็เป็นตัว2x2แล้วก็4x4x4ตัวนี้มันก็จะมาตอบโจทย์เรื่องของลูกค้าที่ต้องการสปีดแบบสปีดสูงมากนะครับตัวเล็กนี่ก็ประมาณ9กิกนะครับตัว4x4x4นี่ก็19กิกนะครับตัวนี้เนี่ยจะข้อดีมันยังไงมันก็คงมันมีย่านความถี่3ย่านให้ใช้นะครับจะมี 2.4 มี5กิกแล้วก็มี6กิกนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของเขานะครับก็เป็น 4K QAM นะครับการเข้ารหัสทำแล้วก็สามารถที่จะใช้ย่านความถี่ได้สูงสุดที่320เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดของเขาก็คือตัวครับ MLO นะครับตัวมันติตัวนี้จะสามารถทำให้การวิ่งข้อมูลนะครับสามารถที่จะใช้ทั้ง5กิกกับ6กิกได้นะครับการขนส่งข้อมูลจะทำได้เร็วขึ้นนะครับจะทำให้สปีดมันเพิ่มนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาเร็วนะครับตัว Wi-Fi 7เนี่ยตัวนี้น่าจะมาเร็วน่ามาเร็วอุปกรณ์ที่เป็นโมบายก็มีรองรับได้หลายรุ่นละนะครับตลาดก็น่าจะดีอยู่นะครับเราก็เริ่มลงต้นไปที่ตัวคลาวด์ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นตัวEngineersก็จะเพิ่ม product line ในส่วนที่เป็นพวก PoE พวก non PoE switch เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนอย่างตรงนี้มีพวก8พอร์ต24พอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่ม16พอร์ตเข้ามานะครับบางงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้พวก PoE นะครับก็จะมีสวิตช์ที่เป็น non PoE ออกมารวมไปจนถึงตัว L3 นะครับ L3 สวิตช์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อย่างนี้ดูตัวเอจิเนียร์เนี่ยก็จะมีโปรดักต์ออกมาอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอัปเดตเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตัวนี้เดี๋ยวทาง NVK เราสัญญาว่าเราจะเติมเต็มไลน์โปรดักต์นะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้านะครับบางทีก็บางรุ่นอาจจะแบบตัดนู่นขานี่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแต่ว่าตัวใน Q1 Q2 เร็วๆเนี้ยอันนี้ตรงพวกนี้จะเข้ามาเติมเต็มได้หมดละนะครับอันนี้เดี๋ยวผมการันตีให้ทางเราก็พยายามทำงานอันนี้อยู่กับทาง Engineer นะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทางเอนจิเนียร์นะครับช่วยสนับสนุนกันต่อนะครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับงานวันนี้ก็มีคนเข้ามาสนใจกันเยอะมากนะครับผมสำหรับผมขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามานะครับร่วมงานวันนี้นะครับมีต้องมีอะไรมีไงมีชื่อวันนี้โอเคนะครับน่าจะมีเรื่อง Q&A นะครับใครมีคำถามหรืออะไรยังไงนะครับคุยกันสบายๆได้ครับที่จะถามมาได้ทุกเรื่องนะครับเราพอมีเวลาอีกสัก10นาทีนะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตท่านนะคะขออนุญาตเชิญทางทีมเซลล์นะคะทางคุณจุ๊บนะคะขึ้นมาแนะนำตัวนิดนึงนะคะจะได้คุยถึงเรื่องของproduct ด้วยนะคะเชิญคุณจุ๊บค่ะคุณจุ๊บอยู่ไหมเอ่ยคะครับผมสวัสดีครับผมจุ๊บนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับพอดีผมก็นั้นนิดนึงต่อจากทางคุณตุ้ยนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราทาง NVK เนี่ยทาง Product Engineer เองนะครับเราก็พร้อมนะครับวันนี้เราพร้อมที่จะ
ซัพพอร์ตพี่ๆแล้วก็ด้วย product engineer นะครับที่เราเงียบหายมาสักปี2ปี3ปีนะครับในเรื่องของราคาวันนี้มันมาแล้วนะครับในส่วนของ EWS 356 fit นะครับ Wi-Fi 6ในราคาที่คิดว่าน่าจะถูกที่สุดในท้องตลาดณวันนี้แล้วนะครับแล้วก็สินค้าพร้อมขายนะครับประมาณกุมต้นกุมภาพันธ์นี่ก็ได้เปิดขายได้เต็มที่ได้เลยนะครับราคานี้นะครับซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วนะครับทั้งฟีเจอร์ซึ่งเป็น AX 3000นะครับวันนี้ด้วยปรับขึ้นมาใหม่เนี่ยในส่วนของ outdoor ก็ปรับราคาลงมานะครับในเรื่องของ Swift ก็ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของ in-room ที่ทางตุ้ยบอกไปเมื่อกี้ว่าก็เร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะเกินสักเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยครับพร้อมครบทุกลายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ใครมีติดอะไรทางฝั่งขายนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับทุกนะครับทุกคนก็คงน่าจะมีเบอร์อยู่แล้วหรือไลน์นะครับสอบถามได้โดยตรงเลยครับพร้อมตอบทุกอย่างเลยครับครับขอบคุณครับเปิ้ลค่ะขอบคุณค่ะพี่ทุกทางพี่ทุกก็มาดูเซลล์นะคะในส่วนของ Channel Sales Director นะคะมีทางบ้านอยากเห็นหน้าพี่ทุกค่ะน่าจะวิสิตลูกค้าอยู่นะคะน่าจะอยู่บนรถอาจจะไม่สะดวกเปิดกล้องนะคะตอนนี้มีบางท่านถามเข้ามาแล้วนะคะในช่องแชทนะคะตามพี่ตุ้ยนะคะใช้งาน EWS 357 fit อยู่นะคะกำลังขยายตอบอยู่ใช่ไหมคะตอบได้ก็ได้ครับครับก็สำหรับที่มีการใช้งานนะครับอย่างของคุณนครินทร์นะครับ SAP โมดูลที่รองรับนะครับจริงๆก็ที่เป็นของลิงก์นะครับจริงๆก็ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับใช้งาน357 fit อยู่นะครับมีเห็น356ออกมาตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับสเปคคล้ายๆกันครับคุณผมไม่แน่ใจชื่อคุณอะไรคุณจั๊กนะครับจริงๆสเปคเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว356เนี่ยจะเป็น multi LED นะครับในส่วนที่เป็น physical เนี่ยจะไม่ได้มี LED บอกสถานะนะครับส่วน physical ภายนอกมีขนาดที่เล็กกว่า357นะครับแต่ในส่วนที่พิเศษกว่า357เนี่ยก็คือเจ้าตัว356เนี่ยเป็น AX 3000นะครับสามารถที่จะเปิด channel wide ที่160เพื่อต้องการ throughput ที่สูงขึ้นนะครับ356รองรับนะครับ357ไม่ได้รองรับนะครับกับตัวสเปคนะครับ gateway เชื่อมกับของพี่ระวีนะครับเกตเวย์เชื่อมไปที่โมเด็ม 3BB จำเป็นต้องเซตอัพบริดแล้วใส่พาสเวิร์ดหรือว่าแวนนะครับสำหรับเจ้าตัวเกตเวย์เนี่ยจริงๆรองรับ3แบบนะครับพี่ระวีนะครับสามารถใช้ในลักษณะที่เป็น PPPoE นะครับใส่ที่เป็นบริดแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดจากผู้ให้บริการก็ยังคงทำได้อยู่นะครับจะเซตเป็นสแตติกหรือว่าจะใช้ default ในลักษณะที่เป็นDHCP โดยที่ไม่ต้องคอนฟิกอะไรก็ทำได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้แล้วก็ในการออกแบบใช่มากกว่านะครับจริงๆรองรับทั้งหมดนะครับพี่ลูกค้ากลุ่มโรงงานนะครับเหมาะกับ AP ตัวไหนบ้างนะครับจริงๆลูกค้าในกลุ่มของโรงงานนะครับจริงๆผมอยากให้ลองดูในส่วนของตัวในเรื่องของจำนวนก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยจำนวนในการใช้งานเนี่ยมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนนะครับจะได้เข้ากับเจ้าตัวโซลูชันที่เราดีไซน์ได้ถูกนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาดูในเรื่องของเรื่องของนอกจากได้จำนวนแล้วก็มาดูเรื่องจุดติดนะครับว่าจุดติดตั้งเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับจำเป็นต้องเอาท์ดอร์อย่างเดียวหรือเปล่านะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นโรงงานนะครับหรือว่ามีอินดอร์ในโซนออฟฟิศนะครับแล้วก็ถ้าจำนวนไม่เกินนะครับฟิตก็ยังคงเหมาะสมได้อยู่นะครับรองรับการทำงานได้นะครับจริงๆคือผมอยากให้ดูเรื่องของจำนวนแล้วก็ NVK ยินดีครับพี่อยากจะปรึกษานะครับแล้วก็ส่งในเรื่องของแบบมาลองมาช่วยกันดูครับผ
นะครับว่าแบบการติดตั้งหน้างานมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้พอจะเป็นไปได้ไหมนะครับนอกจากก็ช่วยออกแบบนะครับจริงๆ NVK ก็มีพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยแหละด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ก็สามารถที่จะลักษณะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับว่ามีท่านไหนทำในเรื่องของการที่จะวายลิงเดินสายนะครับมีทั้งหมดไม่เกินกี่ตัวถึงใช้ฟิตนะครับจริงๆก็จะมีอยู่ในสไลด์นะครับคุณเคนนะครับก็อยู่ที่30อุปกรณ์นะครับ30อุปกรณ์ไม่เกินนี้นะครับตายตัวเลยสำหรับ Fit Express เกิน30เป็น Fit Con นะครับก็รองรับทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้า Fit นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่เกิน100แล้วกันผมตีให้ชัดเจนเลยตรงๆนะครับ100 AT และ Switch ใช้ Engineer Fit เกินกว่า100นะครับจะได้ไม่ต้องพี่ๆได้ไม่ต้องไปต้องไปกังวลต้องสเปคเซิร์ฟเวอร์อะไรต้องเอาซอฟต์แวร์ที่ไหนนะครับเกินกว่านั้นก็เป็น Engineer's Cloud นะครับยิ่งจริงๆในเรื่องของ Volume ที่ Engineer's Cloud จะมารองรับในกลุ่มที่เป็น Project Base นะครับผมเชื่อว่าพี่จุ๊บมีราคาที่เซอร์ไพรส์ว้าวๆแน่นอนนะครับสำหรับปีนี้นะครับ Site to Site VPN Cloud ฟรีครับ Site to Site VPN Cloud ฟรีครับสำหรับการเชื่อม VPN Site to Site นะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นAutoMesh นะครับที่จะมี subscription เท่านั้นนะครับในกรณีที่มีการใช้งานนะครับไอ้ AutoMesh เนี่ยมันจะดีกว่าเจ้าตัวที่เชื่อมปกติยังไงก็คือมันสามารถที่จะในกรณีที่ตัว IP มันมีการเปลี่ยนนะครับมันไม่จำเป็นต้อง request ตัวที่เป็น public IP นะครับสำหรับการใช้งาน APขอโทษนะครับผมวอลเพจมีขายึดด้านหลังมามีครับวอลเพจจริงๆจะมีให้เลือกสองแบบนะครับสำหรับเจ้าตัววอลเพจจะมีขายึดด้านหลังมาให้อยู่แล้วนะครับก็จริงๆอุปกรณ์เนี่ยทั้งซีรีส์คราวและฟิตนะครับพวกเรื่องเมาส์ติ้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูว่ามันครอบคลุมยังไงบ้างอย่างเดียวครับที่ Engineers ในปัจจุบันไม่มีให้นะครับก็คือไม่ได้ input ตัว power adapter มาให้นะครับเพราะว่าปกติในงานของการใช้งานเนี่ยจะมีจะใช้งานลักษณะที่เป็น PoE ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับจริงๆก็จะมีลักษณะที่เป็น T-bar นะครับสำหรับที่จะยึดเจ้าตัว access point มาพร้อมกับ hook แล้วก็ mounting ในการที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวลองสอดให้เราดูหน่อยก็ได้ครับหลักๆก็การยึดติดก็จะเป็นแบบนี้นะครับสไลด์นะครับแล้วก็ล็อกกับการใช้งานนะครับขอบคุณพี่โก้มากครับที่ช่วยตอบคำถามในช่องแชทให้นะครับนะครับก็คุณจักนะครับPublic IP จริงๆ Public IP เนี่ยในกรณีที่พี่มีแบบหลายๆสาขานะครับสมมติมีสัก100สาขานะครับถามว่า Public ควรจะมีไหมจริงๆผมแนะนำให้มีในลักษณะที่เป็นในกลุ่มที่เป็น headquarter นะครับผมยังคง recommend ให้มี public IP นะครับแต่ว่าในฝั่งที่เป็น branch เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นแล้วนะครับเนี่ยสำหรับท่านอื่นที่มีคำถามเรายังพอมีเวลานะครับก็ยินดีนะครับตอบทุกคำถามนะครับแล้วก็ marketing team ฝากแบบสอบถามนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตส่งรายละเอียดในเรื่องของช่องทางการติดต่อของบริษัทนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของบทความนะครับทางเทคนิคอลต่างๆนะครับเราจะมีพับบิกไว้ในบนเว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็คือ nvk.co.th นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรามีทั้ง Facebookแล้วก็ LINE นะครับสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกับ NVK ได้ที่ LINE @nvkinter นะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook จะเป็น nvk_engineers นะครับก็เรียกว่าทุกช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้งหมดนะครับ Gateway มี Cloud DDS ให้ด้วยไหมครับรู้สึกว่าจะมีมาให้นะครับที่เป็น Fit Gateway เนี่ย
มี DDNS ของ Engineers มาให้เลยนะครับเป็น default มาให้เลยนะครับพี่สามารถที่จะเปลี่ยน URL เดี๋ยวในเรื่องของเจ้าตัว product เนี่ยเดี๋ยว fit gateway เนี่ยเขาเพิ่งมาจริงๆนะครับก็ช่วงนี้อาจจะติดนิดๆหน่อยๆคือสำหรับผมที่ช่วงนี้คิวค่อนข้างแน่นแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบทำบทสรุปมาให้แล้วก็เดี๋ยวรบกวนรอติดตามได้บนเว็บไซต์ของ NVK อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราอาจจะมีเวบินาร์ในครั้งต่อๆไปอีกนะครับสำหรับในปีนี้คือนี่เป็นครั้งแรกนะครับครับใช่ครับพี่สำหรับสาขาที่เป็น HQ นะครับควรจะต้องมี public นะครับสำหรับที่เป็น headquarter ก็จะเป็น public หรือเป็น fix ก็ได้นะครับอันนี้คือขอให้มี1 IP สำหรับงานหลักนะครับส่วนสาขานะครับในกลุ่มที่เป็นสาขาเป็น dynamic ได้ทั้งหมดครับพี่ไม่จำเป็นครับก็ท่านไหนที่ครับคุณตั้มครับก็คือแสดงว่าเมื่อกี้ตั้มบอกว่า100ตัวนะครับก็คือแสดงว่าฟิตเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงพวกไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นหอพักอพาร์ตเมนต์โรงเรียนหรือต่างๆพวกนี้ครับก็คือลงได้สบายๆถูกไหมครับถ้าเกิดในกรณีนี้ครับใช่ครับพี่จริงๆเนี่ยกลุ่มตลาดของฟิตนะครับจริงๆเนี่ย 80% ในฟีเจอร์ของฟิตนะครับที่อยู่บนฟิตคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามีเหมือนกับรุ่นพี่เขาอย่าง Engineers Cloud เลยอีก 20% จะเป็นฟีเจอร์ที่เสียตังค์ผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับพี่ๆจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 20% นั้นเราก็มาดูครับรายละเอียดว่าฟีเจอร์พวกนี้เรามีการใช้งานไหมอย่างที่ Authent อย่างผมยกตัวอย่างในเรื่องของ Authent ให้ดูแล้วเนาะว่าถ้าเรามีการใช้งานในเรื่องของ Google LDAP นะครับ AD แบบนี้นะครับเราอาจจะต้องมองไปที่ Engineers Cloudแต่ถ้าไม่ได้มีการใช้งานพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ใช้งานในส่วนที่เป็น Engineer Fit ผ่าน Fit Controller ได้ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่า UI เนี่ยแทบจะเหมือนรุ่นพี่เลยทีเดียวนะครับจะแตกต่างกันก็คือ 20% ที่ผมบอกนั่นแหละนะครับก็ไม่เกินจำนวน100เนี่ยก็รองรับทุกงานครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็ตัวของ Engineer มีตัวช่วยออกแบบนะครับในกรณีถ้าผมไปดูไซส์แล้วออกแบบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับจริงๆตัวในเรื่องของการช่วยออกแบบเนี่ยจริงๆมีทั้งซิสเต็มที่เป็น Engineers Cloud นะครับเดี๋ยวผมจะมาดีเทลลึกในเว็บินาร์ครั้งต่อๆไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับหลายๆท่านที่เราจะออกแบบยังไงเราจะใช้ทูอะไรบ้างนะครับมีทั้ง Engineer Fit นะครับกับ Engineers Cloud นะครับ Cloud เนี่ยทำได้อย่างง่ายเลยนะครับพี่สามารถที่จะอัปโหลด floor plan เข้าไปบนซิสเต็มของ Engineers นะครับจากนั้นก็ไปลากสิ่งกีดขวางแล้วก็ VAP ที่เราซื้อไว้เนี่ยครับมาพอดวางนะครับซิสเต็มจะซิมูเลตให้อัตโนมัตินะครับกับ2ในกลุ่มที่เป็นฟิตเนี่ยพี่สามารถใช้ผ่าน Wi-Fi Easy Wi-Fi Planner นะครับมันจะอยู่ในบน Engineers Portal นะครับสำหรับลูกค้าที่มี account อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็อัปโหลด floor plan เข้าไปนะครับทำ proposal simulate ขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆอันนี้ก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นในเว็บินาร์ครั้งต่อๆไปผมว่าน่าสนใจดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามเดี๋ยวผมอาจจะไปเตรียมตัวทำการบ้านในเรื่องของการแพลนจุดติดตั้งมาให้ดีกว่านะครับจะได้เอามาใช้งานกันได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับพี่เกตเวย์จริงๆตอนนี้เริ่มจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับพี่ด้วยครับครับก็เราเริ่มจำหน่ายแล้วแล้วก็มีสต็อกสินค้านะครับโอเคครับท่านอื่นมีคำถามอีกไหมครับน่าจะครบทุกคำถามแล้วนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการที่จะติดต่อ NVK ก็ช่องทางตามที่แจ้งนะครับแล้วก็
ครับก็จากนี้ก็คิดว่าโอเคน่าจะได้มีมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทาง NVK นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับสำหรับเวบินาร์นะครับครั้งแรกของ NVK นะครับราคาง่ายๆ10 บาทครับเซลล์ที่ดูแลทุกท่านได้เลยครับตุ้ยบอกว่าราคาก็ติดต่อเซลล์ได้เลยนะครับปีนี้เนี่ยมีโปรให้นะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกนะครับสำหรับตกใจครับส่วนใหญ่ก็ราคาช็อปเปิดทีเดียวนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับเวบินาร์ในครั้งนี้ก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับก็ฝากติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มียกมือมีพี่ยกมือนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ